จากมารดาสิ้นประชนนะพอออกบทใดศัตรูเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็อุตส่าห์พยายามทำผ้าหนึ่งไปถวายถวายพระองค์ก็ใครไปถวายองค์ต่อไปพระสัมมาคัลลาสารีบุตรครับนั้นก็ไม่มีองค์ไหนรับมีองค์สุดท้ายเฉยชิดจากภิกขุผู้บวชใหม่รับเสียใจน้อยใจพระพุทธเจ้าจะพระมันดาเสียใจอย่างนั้นก็เลยอธิษฐานให้บาปของพระพุทธเจ้าหายอันตรธานหายเลยบอกกับพระทุกองค์ให้หาใครไปเอาบาปมาให้ได้องค์อื่นพระผู้มีฤทธิ์เขาก็ไปเที่ยวหาฉะนั้นยังไงคิดจะพิคุไม่มีฤทธิ์กับเขาพระธรรมดาเนี่ยก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้สำเร็จมรรคผลในปัจจุบันพระเจ้าบอกคิดการพิคุทำไมไม่ไปหาพระพระองค์ควรจะนั่งต่อลุกไปก็ไปยืนอธิษฐานถ้าพระข้าพเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเทศแท้อนาคตข้างหน้าแล้วขอให้บาปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรากฏในฝ่ามือของข้าพเจ้าพออธิษฐานเสร็จแล้วไม่นานก็บาปแบมือขึ้นมาบาปก็มาปรากฏก็เลยอุ้มบาตรมาถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าเลยเทศหลอกมารดาว่าพระอย่าเข้าใจว่าชิตตะพระบวชใหม่หรือพระธรรมดาท่านองค์นี้ที่มีปรมีแก่กล้าแล้วจะได้มาตรัสรู้ข้างหน้าชื่อว่าพระอริยะเมตไตรนางประชาวดีจึงดีอกดีใจว่าเป็นพุทธภูมิเป็นวงของพระพุทธเจ้าองค์ของเราต่อการตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ทำมาเป็นประจำทุกวันความตั้งใจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมีคำพังเผยตั้งแต่สมัยขั้งโบราณท่านกล่าวว่าความตั้งใจอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นความตั้งใจหรือใจตั้งเพื่อการงานนั้นทำด้วยสัจจะทำด้วยความจริงทำด้วยความเคารพทำด้วยความเลื่อมใสเมื่อใจตั้งแล้วพร้อมที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลที่เราต้องการธรรมทั้งหลายพระองค์ทรงตรัสว่ามีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่และสำเร็จมาจากใจแล้วสันตรัสต่อไปอีกว่าเมื่อใจดีแล้วทำอยู่ก็ตามพูดอยู่ก็ตามย่อมได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีนั้นเปรียบเหมือนเงาติดตัวตามเราไปความดีเหล่านั้นไม่ได้ละบุคคลผู้ทำดีและประพฤติดีเป็นคุณเป็นสมบัติของจิตใจใจไปถึงไหนก็ถึงกันไม่เหมือนสมบัติอย่างอื่นไม่ต้องแบกไม่ต้องหามไม่ต้องรักษาไม่ต้องกลัวคนจะมาขโมยไปมาเอาไปหรือมายืมไปไม่ตัวภัยอันตรายจากภายนอกเพราะเหตุนั้นบัณฑิตผู้รู้เห็นท่านจึงพยายามสร้างสมบัติ
ทางจิตใจให้ยิ่งขึ้นไปสมบัติทางใจนั้นไม่มีสิ่งอื่นนอกจากทำคำสอนที่องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ทรงประทานไว้มีอะไรบ้างสมบัติของใจนั้นที่สมบัติอันล้ำค่าศีลก็เป็นสมบัติประจำใจถ้าใครมีสมบัติอันนี้แล้วนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีภัยไม่มีเวรนี่ก็เป็นสมบัติส่วนหนึ่งแต่ศีลเมื่อบุคคลพยายามสั่งสมอบรมให้มากแล้วความดีของบุคคลผู้มีศีลนั้นย่อมฟุ้งกระจายไปได้ทุกทิศทุกทางเรียกว่าศีลคันโทอนุตตโรกลิ่นของศีลนั้นอนุตตโรมันไปทางเหนือลมไปทุกทิศทุกทางไม่เหมือนกลิ่นหอมอย่างอื่นไปได้เฉพาะตามลมเท่านั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงรักษาศีลเสมอด้วยชีวิตรักษาศีลยิ่งกว่ารักษาสมบัติอย่างอื่นรักศีลยิ่งกว่ารักอย่างอื่นถึงแม้ว่าชีวิตร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปแต่บัณฑิตย่อมตั้งอยู่ในศีลเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นสมบัติอันล้ำค่าท่านกล่าวไว้ย่อๆเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังอยู่เสมอแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ยิบยกขึ้นมาพินิจพิจารณาสอดส่องตรวจตราดูแล้วเหมือนกับไม่สำคัญอะไรเป็นคำพูดเป็นคำกล่าวไปเฉยถ้าเรายิบยกมาตรวจตรองใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแล้วเราจึงเห็นว่าศีลนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวย่อๆว่าสีเลนะสุขติยันติมีความสุขผู้มีศีลแล้วย่อมมีความสุขเมื่อเราพิจารณาศีลยังไม่เข้าใจว่าผู้รักษาศีลนั้นมีความสุขได้อย่างไรเรากลับมามองดูตรงกันข้ามก็ได้คนไม่มีศีลที่นี่เราพิจารณาคนที่ไม่มีศีลอะไรเกิดขึ้นกับเขาในทางกายไม่รักษาไม่มีศีลย่อมทำความเดือดร้อนอยากทำอะไรก็ทำเมื่อได้เลือกสมบัติของใครใครจะเดือดร้อนใครจะเสียหายไม่คำนึงถึงเห็นแต่ตนชอบเห็นแต่เสียได้อย่างเดียวเป็นพอการที่เขาคิดอย่างนั้นการที่เขาทำอย่างนั้นเมื่อทำลงไปแล้วถ้าตรวจด้วยปัญญาแล้วเขาจะได้ความสุขจากการกระทำเช่นนั้นก็หาไม่แต่เขาก็เข้าใจผิดว่าเขาจะได้ความสุขเขาจะได้ความพอใจแต่ผลกรรมจะเกิดขึ้นจากการกระทำการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการเบียดเบียนชีวิตของกันและกันการเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของกันและกันยอมชมชอบบุคคลผู้ชอบเบียดเบียนตนหรือเบียดเบียนคนอื่น
การประพฤติล่วงใจซึ่งกันและกันใครเล่าจะพอใจใครเล่าชอบใจไม่ว่าฝ่ายไหนไม่มีใครดีใจไม่มีใครพอใจสร้างความทุกข์สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายสร้างความเสื่อมเสียไม่เป็นเหตุให้เกิดความสงบไม่เป็นเหตุให้มีใจชื่นบานและผ่องแผ้วล้วนทำใจให้กระทบกระเทือนทั้งนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์เมื่อเราเห็นการไม่มีศีลหรือเป็นผู้ทุกศีลมีความเสียหายชนิดแล้วเราก็มองดูว่าถ้าเราไม่ทำเช่นนั้นก็ย่อมเป็นคนดีการมองเห็นทั้งคุณและทั้งโทษทั้งสองฝ่ายนี่เรียกว่าปัญญาเราอบรมจิตของเราให้เกิดปัญญา ความรอบรู้ในกองสังขารจะเป็นปุญญาภิสังขารสังขารในส่วนดีส่วนบุญส่วนกุศลนำผลความสุขความเจริญเราก็ได้เข้าใจอันถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอักปุญญาภิสังขารเราจะได้รอบรู้ในเรื่องอันไม่ใช่บุญอันเป็นทางผิดเรียกว่าบาปอกุศลเป็นผลให้เกิดทุกข์เกิดโทษแต่ผู้กระทำเมื่อเราเห็นชัดเป็นสัจธรรมความจริงตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเมื่อใครประพฤติทั้งกลางคืนก็เดือดร้อนกลางคืนประพฤติกลางวันก็เดือดร้อนกลางวันทำขึ้นเวลาไหนก็มีความเสียหายเวลานั้นไม่ได้เลือกการสถานที่ไม่ได้เลือกบุคคลไม่ได้เลือกเพศเลือกวัยมันเป็นความจริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีใครจะกลับเปลี่ยนแปลงความจริงของนี้ได้เพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นสมบัติอันล้ำค่าสำหรับจิตใจสมบัติอันนี้ถ้าบุคคลผู้ใดสมาทานอบรมทำให้เกิดให้มีสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมีอยู่เป็นเนืองนิดย่อมติดตามบุคคลผู้นั้นไปอยู่ทุกแห่งทุกคนในรับความเกลียดกล้าในที่ชุมนุมชนไม่มีวิปติสารความเดือดร้อนเพราะการกระทำเพราะการพูดของตนมีที่อ้างอิงมีที่รับรองที่ยืนยันหนักแน่นมั่นคงเป็นสัจจะเป็นความจริงไม่เปลี่ยนแปลงมีศีลทางวาจาเป็นวาจาปกติคำว่าวาจาปกติคือหมายความวาจากลางๆที่จิตใจมีความปกติว่าปกติทุกคนต้องการอย่างไรเราต้องการอย่างไรโดยปกติในคำพูดนั้นเราต้องการคำพูดที่เป็นคำสัตย์คำจริงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นคำที่ถือแล้วไม่เลวไหลไม่เปล่าคำไม่จริงนั้นเป็นคำที่เปล่าจากประโยชน์เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเสียหายทำให้มีทุกข์มีโทษเช่นเดียวกันเหมือนการกระทำอย่างอื่นบัณฑิตทั้งหลายจึงเป็นผู้รักษาศีลด้วยคำสัตย์ด้วยสัจวาจาเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นสมบัติอันล้ำค่านำมาซึ่งความสุขสมบัติของใจ
นอกจากศีลแล้วเป็นเครื่องที่จะทำศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นอุปการะซึ่งกันและกันหิริความละอายในการที่กระทำใดๆโดยการทุจริตทางกายทางวาจาแม้แต่คิดนึกทางจิตใจรู้สึกมีความละอายไม่สมควรเกิดตนไม่สมควรเกิดฐานะของตนเพราะเมื่อทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วเปรียบเหมือนปล่อยร่างกายของเราหรือปล่อยให้เครื่องใช้สอยของเราไปติดของสกปรกของไม่สะอาดเป็นหน้าเกลียดหน้าเสียเสียงเพราะฉะนั้นความหิริจึงเป็นสมบัติทางจิตใจอย่างสำคัญยิ่งสามารถปกป้องความชั่วความทุจริตด้วยกายวาจาใจทุกอย่างทั้งต่อหน้าและรับหลังบุคคลผู้ใดเมื่อมีความหิริขึ้นในจิตในใจแล้วเป็นคนงามไม่กลิ่นอันหอมถ้าไม่มีหิริในจิตในใจแล้วทำใดๆก็ทำได้จะพูดอย่างไรก็ได้ไม่รู้จักคุณพ่อไม่รู้จักคุณแม่ไม่รู้จักคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีความเคารพไม่มีความอ่อนน้อมเพราะไม่มีความละอายไม่มีความเชื่อฟังไม่มีครูไม่มีอาจารย์เป็นคนแข็งกระด้างเป็นคนหยาบคายเพราะไม่มีความละอายไม่นึกสะดุ้งไม่นึกละอายในจิตใจเพราะฉะนั้นความละอายเป็นเครื่องสนับสนุนทำให้กายสะอาดวาจาสะอาดและบริสุทธิ์ไม่กล้ากระทำกิริยาที่กระทำความชั่วนั้นเป็นกิริยาที่น่าอับอายหรือน่าละอายไม่กล้าประพฤติไม่กล้ากระทำมีขึ้นสร้างขึ้นในจิตใจของตนเองโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวนอกจากความละอายแล้วมีความสะดุ้งกลัวด้วยถ้าเราทำความชั่วแล้วปรากฏขึ้นมามีทุกข์ขึ้นมามีโทษขึ้นมาอย่างน้อยบัณฑิตทั้งหลายไม่สมาคมกับเราไม่มีใครอยากจะคบกับเราด้วยไม่มีใครอยากจะร่วมงานกับเราด้วยไม่มีใครอยากจะเป็นเพื่อนกับเราด้วยไปเข้ากับใครใครก็ไม่มีใครอยากเข้าเพราะไม่กลัวจากโทษทุจริตที่เกิดขึ้นจากกระทำของตนเองอยากจะทำอะไรก็ทำไม่กลัวไม่เกรงใครไม่นึกเกรงใครตามแต่ลำพังใจของเราเองเพราะฉะนั้นความสะดุ้งกลัวผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำไม่ดีที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเพราะอาศัยปัญญามองเห็นผลจากการทุจริตเห็นชัดจะเกิดความกลัวไม่กล้ากระทำขึ้นความชั่วขึ้นมาจึงเป็นคุณธรรมอันประเสริฐเป็นสมบัติประจำจิตใจของบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์ไม่ทำความชั่วท่านว่าตั้งเจตนาละเว้นแต่ตลอดชีวิตเพราะท่านเห็นประจักษ์ในใจแล้วมาทำความชั่วกันแล้วทุกข์ย่อมเกิดขึ้นเหมือนกับไฟเผาทั้งร่างกายและจิตใจไม่ให้นอนเป็นสุขไม่ให้นั่งเป็นสุขไม่ให้อยู่เป็นสุขไม่ได้อยู่บ้านอยู่ช่องไม่ได้มีภัยสะดุ้งหวาดอยู่ตลอดเวลาเพราะความชั่วนั้นทั้งเราและทั้งคนอื่นใครๆก็ตามเมื่อทำขึ้นแล้วเราก็พิจารณาตรวจตราเห็นชัดเพื่อสร้างความสะดุ้งกลัวขึ้นในจิตใจของเราอันผลทุจริตที่ผลทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นทุกข์ภัยเช่นนี้จึงเป็นผู้มีปัญญา
จดส่องมองเห็นธรรมในส่วนที่ไม่ดีเพื่อจะได้ละเพื่อจะได้เล่นสิ่งที่ไม่ดีนั่นอย่างเด็ดขาดจาคะความบริจาคเสียสละเป็นคุณธรรมสมบัติทางจิตใจอย่างประเสริฐเพื่อกำจัดอันสิ้นมัวหมองคือความตนีเหนียวแน่นซึ่งเป็นกิเลสอกุศลหุ้มห่อจิตใจให้จิตใจหนักแคบเป็นฝักฝ่ายที่ให้เกิดความโลภไม่มองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการเสียสละอยู่ร่วมกันทำสิ่งใดถ้าเราไม่เสียสละลงทุนแล้วจะได้กำไรได้อย่างไรเราจะมีความรู้ความฉลาดเราก็ต้องเสียสละในการลงทุนศึกษาเล่าเรียนเราจะปลูกต้นไม้ทำสวนก็ต้องเสียสละทุนที่มีอยู่แล้วเราอยากรับประทานข้าวกับเราข้าวนั้นวานลงทุนก่อนแล้วจึงได้พลิกดอกออกผลขึ้นมาบัณฑิตทั้งหลายท่านเห็นจาคะจาการเสียสละจึงเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐในจิตใจทำให้จิตใจของแผ้วสะอาดปัญญาก็เป็นส่วนหนึ่งสมบัติทางจิตใจอันล้ำค่าเราทั้งหลายควรรักษาจิตใจของเราให้ได้รับการอบรมในทางธรรมอันเป็นไปเพื่อความฉลาดที่องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพาดำเนินมาความฉลาดที่จะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจะต้องอาศัยมนสิการกำหนดพินิจพิจารณาตรวจตรองในธรรมที่เราได้ยินได้ฟังแล้วสิ่งไหนที่จะไม่เข้าใจก็พยายามตรวจตรองพินิจพิจารณาให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งในส่วนดีก็ให้รู้ถึงความจริงอันนี้เป็นส่วนดีให้เข้าใจถูกต้องเราจะได้บำเพ็ญทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในส่วนที่ไม่ดี ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เราก็พยายามศึกษาให้เข้าใจในส่วนที่ไม่ดีเพื่อจะได้แก้ไขเพื่อจะได้ละเพื่อจะได้เล่นเพื่อจะได้ชำระสะสางไม่ให้มีในตัวของเราแล้วตั้งใจทำแต่สิ่งที่ดีมีสิกขาเรื่องอธิศีลสิกขามาศึกษาให้ในศีลให้มันยิ่งขึ้นไปให้ละเอียดไปตามระดับอธิจิตตสิกขาศึกษาเรื่องจิตให้มั่นคงแน่วแน่อบรมจิตใจให้มีสมาธิให้มีความสงบปราศจากเครื่องเศร้าหมองอบรมจิตให้มีปัญญายิ่งเพื่อความรู้รอบรู้เท่าสังขารไม่ให้สังขารเหล่านั้นมาหลอกด้วยอำนาจแห่งความไม่รู้ทุกหลอกจูงไปด้วยอำนาจแห่งความหลงรู้เท่าสังขารสังขารอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่รู้จักก็ได้ยินแต่ชื่อกายสังขารรู้เท่าร่างกายสรีระร่างกายจิตสังขารก็รู้เท่าจิตที่มันคิดนึกนี่ปัญญาจะรู้ไม่ใช่รู้อื่นไกลรู้ร่างกายตามความเป็นจริงเราควรยึดมั่นถือมั่นแค่ไหนเพียงไรเราก็พินิจพิจารณาเราควรสำคัญในร่างกายนี้แค่ไหน
ถ้าเราสำคัญอาหารการมังการนี่เรานี่ของเราสำคัญรูปเป็นเราเราเป็นรูปสำคัญไม่ตามสมมติของโลกที่เขาถือกันมาด้วยอำนาจแห่งความไม่รู้นึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้เกิดปัญญาให้รู้เท่าสังขารว่าร่างกายนี่เพียงแต่สังขารมันปรุงแต่งขึ้นมาตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่สลายไปเมื่อจิตใจปราศจากไปแล้วร่างกายนี่ก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนเหมือนกันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคนผู้หลงเมื่อจิตใจตัดจากไปแล้วยังไปจ้างให้คนตกแต่งร่างกายลงทุนเสียเงินเสียทองเพื่อให้มันสวยให้มันงามวันนี้จะมีประโยชน์อะไรเพราะทุกส่วนไม่มีประโยชน์แก่ตัวของเขาแล้วเขาไม่สามารถที่จะรักษาไว้ได้ไม่สามารถที่จะรับอยู่ได้เขาสลัดทิ้งเสียแล้วจิตของเขาผู้เป็นเจ้าของถ้าบ้านกับบ้านร้างไม่มีประโยชน์มันมีแต่ภัยอันตรายเมื่อไม่มีจิตใจครองแล้วมันจะอยู่ได้สักกี่วันจะแต่งได้สักกี่วันเดี๋ยวก็อืดเดี๋ยวก็เน่าผุพังไปเท่านั้นจะมีประโยชน์อะไรตามีอยู่ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของตาเมื่อไม่มีจิตใจแล้วตาก็ไม่มีประโยชน์หูยังมีอยู่ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของหูเหมือนก็มีใจครองไม่เห็นมีประโยชน์เสียงมีอยู่ก็ไม่ได้ยินเหมือนแต่ก่อนรูปมีอยู่ก็ไม่ได้เห็นเหมือนแต่ก่อนใครจะไปเยี่ยมไปดูไปแลก็ไม่รู้จักแขนมีอยู่ก็ทำหน้าที่ของแขนไม่ได้ขามีอยู่ก็ทำหน้าที่ของขาไม่ได้ปากมีอยู่ก็ทำหน้าที่ของปากไม่ได้ทุกส่วนมีอยู่ทั้งนั้นเมื่อไม่มีใจอันเดียวนั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงเห็นใจสำคัญท่านจึงอบรมใจเมื่อใจดีแล้วทุกอย่างมันก็ดีไปด้วยแต่ใจชั่วแล้วพูดอยู่ก็ชั่วทำอยู่ก็ชั่วนอนอยู่ก็เป็นทุกข์นั่งอยู่ก็เป็นทุกข์หาความสุขความเจริญไม่ได้แต่ใจไม่ดีมันไปจากใจจะเป็นโจรเป็นผู้ร้ายเป็นนักเลงอย่างไรมันก็ไปจากใจคนตายไม่เห็นมันทำอะไรใครไปจากใจตรงนี้แต่ใจเป็นบ้าไปแล้วทุกอย่างมันก็บ้าไปหมดตาก็กลายเป็นตาบ้าหูก็เป็นหูก็เป็นบ้าไปด้วยมีแต่เรื่องบ้าทางนั้นแต่ใจเป็นบ้าแขนขาทั้งหมดเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรพยายามอบรมจิตใจให้ดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมก็ได้บรรลุจิตใจตรงนี้แหละไม่ได้บรรลุที่อื่นตรัสรู้ธรรมกับใจตรงนี้เป็นผู้รู้บริสุทธิ์กับใจผู้นี้แหละเป็นผู้แก้ไขทำให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการอบรมใจจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสามารถสร้างความรู้ความฉลาดสร้างความสามารถให้เราได้ประสบความสำเร็จได้ถึงความสุขที่แท้จริงเราทั้งหลายได้ตั้งใจมาอบรมจิตใจด้วยวิธีจิตภาวนาตามหนทางมรรคาองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราดำเนินมาพาอริยสงฆ์สาวกประพฤติปฏิบัติตั้งแต่สมัยโน้นสืบเนื่องมาตามลำดับจนถึงปัจจุบันเราทั้งหลายควรน้อมนึกระลึกให้เกิดความยินดีเกิดความเลื่อมใสเกิดความพอใจ
จะได้ให้กำลังใจในการประพฤติการปฏิบัติให้เห็นว่าไม่เสียทีที่เราเกิดมาได้พบธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าศาสนาเราได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติเช่นนี้จะนับว่าเป็นความดีบารมีธรรมของเราบำเพ็ญให้สูงยิ่งขึ้นไปเราจะได้ละสิ่งที่จำจะได้ละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราจะได้บำเพ็ญแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ขอให้เราทั้งหลายพยายามจะได้ลดละแต่เราไม่ทำเฉพาะเมื่อโอกาสอำนวยเช่นนี้อนาคตข้างหน้านั้นเราทราบไม่ได้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะเสียใจถ้าเราไม่ได้ทำมันน้ำขึ้นแล้วค่อยรีบตักเนาะเมื่อมันแห้งไปแล้วตักไม่ทันเราไปแห้งหาน้ำจะดื่มไม่มีเมื่อสติของเรามีกำลังวังชาของเรามีสุขภาพของเรามีโอกาสอำนวยมีวัดวามีสถานที่ที่พอที่จะประกอบได้เราก็อุตส่าห์พยายามประกอบเพราะเป็นสมบัติอันประเสริฐสมบัติอันล้ำค่าเป็นที่พึ่งได้ทุกโอกาสทุกเวลาเมื่อเราทำให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของเราแล้วมีที่พึ่งได้ทั้งยามปกติพึ่งได้ทั้งยามเจ็บป่วยทั้งพึ่งได้จนถึงเวลาแตกขันแตกดับพระธรรมเท่านั้นเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐที่แท้จริงติดตามเราไปอยู่ที่ไหนก็ไปด้วยเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ต่อเราซื่อสัตย์ต่อเราเมื่อเราประพฤติดีต่อพระธรรมแล้วพระธรรมย่อมนำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายเพียรพยายามดังบรรยายมาสมควรแต่เวลายุติจะเพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกให้สมควรจนกว่าจะสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน